สวัสดีครับ SP ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันสดการแข่งขันมังกรฟ้าลีกหรือว่าไทยลีก3นะครับเดินทางมาถึงในรอบแชมเปี้ยนลีกครับเกมนี้เป็นเกมนัดที่3นะครับอยู่กันที่เกมใหญ่เลยครับคู่ระหว่างพิซซูโร่ FC ครับพบกับอุทัยธานี FC นะครับวันนี้เป็นบ้านของพิซซูโร่นะครับสนามกีฬาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิซซูโร่นะครับทีมผู้บรรยายครับมีคุณกล้าลงมาโชคและผมเจษฎาพรศรีสงครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของทีมเยือนเขี่ยก่อนนะครับอุทัยธานี FC ครับในชุดสีแดงดำครับบุกจากซ้ายมาขวาครับโยนยาวมาเลยครับส่วนทางพิซซูโร่นะครับเจ้าบ้านอยู่ในชุดสีม่วงเลยครับม่วงขาวบุกจากขวามาซ้ายครับอ่ะแล้วเกมขึ้นมาตั้งแต่ลูกนี้ครับดูครับจังหวะยิงนักไปติดเซฟซ้ำไม่ได้ครับแล้วผู้สินให้เป็นการฟาวชั้นสองประตูมังกรฟ้าลีกนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกเริ่มมาในกรอบเขตโทษอังเดรลุยส์เนี่ยปล่อยให้มาเชน่าได้ยิงครับแต่ยิงไปตรงตัวก็ต้องชมการเซฟถือว่าในรอบธรรมดาก็ยิงแล้วรอบนี้ก็ดีกว่าเรื่องครับแล้วเปิดมาลูกนี้บอลโอ้โหจังหวะมันต่อเนื่องพอดีเลยครับแล้วสุดท้ายเป็นทางนภัทรพงศ์สุภกรนะครับคือเมื่อสักครู่นี้บอลลอยโด่งมาก็เลือกจะยิงเองนะครับนภัทรเนี่ยไม่รับหน้าชัวร์แต่พอจะยิงเนี่ยมันไม่ตรงกรอบนะครับเปิดเข้าไปครับณรงค์เอาหมายแดนตัวปดนะครับได้หมกลูกแล้วโอ้โหปิ้นแซฟได้ครับคาร์โตสนะครับที่เปิดเข้ามาหมงลงพื้นสวนนะครับบอลไปเสาไกลแต่มีคนที่ยอดเยี่ยมกว่าครับปัดบอลไปได้อย่างยอดเยี่ยมคืออะนิรุตเนนาเอาครับลูกนี้ใส่ด้วยซ้ายเอาแต่กลายเป็นดีครับนภัทรโอ้โหอ้าวดูครับจังหวะบุกต่อเนื่องจบด้วยการยิงแต่ไม่มีอะไรครับเล่นต่อครับอัครเดชณัฐวุฒิลุยไป2ด่านครับแล้วคล้องมาเล่นลูกนี้จับไม่ออกสุดท้ายเหมือนเดิมครับเอาละครับองศาความเดือดมาแล้วครับโอ้มีจังหวะปะทะกันแต่ก็ทั้ง2ทีมก็ยังมาห้ามกันได้เลยครับกสิกิจที่มีจังหวะ2ตรงนี้ครับจังหวะแรกผ่านมาแล้วแต่มีจังหวะ2นี่ครับมีปลายสตั๊ดแถมไปตอนหลังนี่แหละครับชี้อะไรนี่จะมาก่อนครับมาเชน่าเอาละครับหลุดมาทางฝั่งซ้ายครับกิโนโต้มาเชน่ามาเชน่าเลี้ยงจี้เจอวัฒนาแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้บอลโอ้โห1-0เลยครับโอ้โหลูกนี้พุ่งบอลสุดสวยเลยครับจังหวะของทางอภิวัตชื่นบานครับ1-0เจ้าบ้านขึ้นนำครับเปิดเท้าขวาไม่แม่นเปิดซ้ายฉีกหนีวัฒนามาแล้วหยอดไปพุ่งมงเต็มศีรษะจุด12หลาอภิวัตชื่นบานครับส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายและสกอร์แบบนี้มาในช่วง5นาทีสุดท้ายจะเปิดโดยชวัฒน์ธนัญชัยครับเท้าซ้ายบอลจะโค้งเข้ามานะครับนี่ครับเปิดมาเสานักบงโอ้โหปลายมือครับอุณิรุตปัดปลายมือโดยวรุฒิครับปัดได้มาชัยนาทครับอันนี้จะเปลี่ยนมาเตะทางฝั่งซ้ายครับเล่นสั้นๆกับอังเดลุยส์และเปิดมาลูกนี้อ่ะบอลถึงโอ้โหยังไปติดครับซาเลสอีกทีนึงยังได้อยู่แล้วยิงติดบล็อกแล้วซ้ำอีกทีนึงชนเสาอีกทีได้ไหมยิงซ้ำติดบล็อกครับแล้ววิ่งมาโอ้โหออกไปไกลเลยครับลูกนี้นัทวุฒิครับโอ้โหในช่วงท้ายครึ่งแรกนี่มาเป็นพายุเลยครับต้องบอกว่าแฟนๆนี่เร้าใจแน่นอนแล้วยิงต่อหน้าแฟนๆฮาร์ดคอร์ด้วยจังหวะแรกของอันเดรลุยส์เปิดมาซาเลสยิงติดบล็อกไปโดนขาของณรงค์ครับกลับมาเป็นนภัทรยิงจังหวะที่2บอลชนเสากระโดดมาเข้าทายเขาอีกครั้งนึงก็คราวนี้ข้ามคานไปแล้วครับเป็นณัฐวุฒิให้มาที่ชิลซีบอลแฉลบแต่กลายเป็นดีครับเขาเก็บบอลได้แล้วมาทางฝั่งซ้ายสุดบอลมันมีปั๊มกันแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรครับไม่ถึงครับโอ้กลายเป็นบอลถึงมือทางอันเดรลุยส์ครับณัฐวุฒิสารแรกเนี่ยคือจะคลีจังหวะแรกแล้วมันปั๊มกับทางวิทยาพอดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลไปเข้ามืออันเดรลุยส์ครับอังเดรลุยส์ตอกส้นต่อมาสวยครับชวนธนันชัยอยู่ที่บอลคนเดียวแตะคล้องมาโอ้ยังไม่ผ่านครับดักไว้ได้เอาแล้วมีเรียกเพื่อนมาไม่เล่นเลยครับสุดท้ายเนี่ยครับต้องถึงมือครับก็คืออาจจะสื่อสารกันไม่ดีครับเอาครับจังหวะขึ้นมาทางพัทรพลครับให้มาลิคุสันโตสนิโคลซันโตสวนอยู่ครับแล้วให้มาลูกนี้เปิดโค้งมาโอ้โหจริงจังหวะเดียวทันทีเลยครับโอ้โหสวยงามพอกันเลยครับทั้งลูกยิงทั้งคนดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นกำไรแล้วกันนะครับดูกันมันๆครับเกมนี้มาอีกครั้งครับชิลซีมบ้าจับบอลแรงไปหน่อยโดนตันลูกนี้แล้วไม่ฟาวครับแล้วพอไม่ฟาวเล่นต่อทันทีครับมาเชน่าเปิดบอลโด่งๆเลยโรยมาซื้อเกมตรงกลางครับแล้วสุดท้ายไปถึงมือทางวรวุฒิครับ
มีผู้เล่นนอนเจ็บอยู่แล้วจะเป็นทางพิษณุโลกเลยครับเนี่ยครับนอนเจ็บอยู่ต้องเคลียร์ออกไปให้ครับปะทะกับผู้เล่นของเจ้าถิ่นตรงนี้ครับก็จะเป็นอภิวัตนะครับที่ตามมาแย่งบอลแล้วไม่เจอบอลครับเจอคนล้วนๆเลยไม่ทันครับวันชาติยังเอาบอลมาได้แล้ววันชาติเข้าขวาจ่ายตัดกลับมาลูกนี้ยิงด้วยขวาลูกนี้ของทางชิคุซี่ครับก็ไม่มีอะไรครับเข้ามือผู้สาประตูบอลเลยไปหมดครับมาที่สุรศักดิ์แทงต่อมาสวยครับมาเชน่าล็อก1ทีเข้าขวายิงติดเซฟ3จิโอ้โห2-0ไปเลยครับโอ้โหเป็นคนสำคัญคนนี้ครับมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากครับอังเดลุย2-0ครับนาทีที่70นะครับส่งให้เจ้าบ้านนะครับพิษณุโลก FC ทิ้งห่างแบบนี้นะครับแล้วดูมาชนะครับจังหวะจับบอลแรกอาจจะยาวไปหน่อยครับแต่ยังวนมายิงได้ครับและดูความขยันของอังเดลุยนะครับดูจังหวะที่เนี่ยครับวิ่งไม่มีบอลครับวิ่งตามมาแล้วก็มาเข้าทางพอดีครับยิงด้วยขวาไม่ต้องจับเลยครับ2-0 ครับแบบนี้ยิ่งเข้าทางครับออกมาทางฝั่งขวาณัฐพงศ์ให้มาลูกนี้แล้วเสียบอลเลยครับจังหวะสวนกลับขึ้นมาอังเดลุยถึงด้วยครับแล้วอยู่ที่ซาเลสมาให้กับทางสลันลูกนี้ชิปแล้วโอ้โหแต่มันไม่เข้าครับจูเซียมบ้าหายไปเลยครับคืนมานรงค์ให้มาลูกนี้พัทรพลครับเข้าขวาปั่นโอ้โหยังปัดปลายมือครับโอ้จังหวะนี้สวยเลยครับเป็นปัดเซฟสวยครับลูกนี้แล้วก็จบเกมครับโอ้นัดที่3ครับสะใจเลยครับพิซซูโร่เปิดบ้านเอาชนะทางอุทัยธานีไปได้ครับ2-0ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับคุณกล้าลงมาโชคและผมจิตรพรศรีสงนะครับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ